วัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดียร์ร็อบเรนนะครับบอกใบอนาคตของโมซาร่าที่ลิเวอร์พูลท่ามกลางข่าวการเชื่อมโยงของไบเยอร์มินิกเดียร์ร็อบเรนนะครับอดีตกองหลังซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลก็ได้ออกโรงหนุนโมเมซาร่าเพื่อนซีของเขานะครับว่าที่ผ่านมาโมเมซาร่าไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามจากสื่อหลายๆสำนักนะครับที่พยายามสร้างข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขาว่ากำลังไม่มีความสุขที่ลิเวอร์พูลและกำลังมีความคิดที่จะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์นั้นผมขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่น้อยเพราะที่ผ่านมานะครับผมคุยกับโมซาร่ามาตลอดและเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้กับผมได้ยินเลยสักครั้งหนึ่งโดยล่าสุดในเวลานี้ก็มีข่าวลือว่าโมซาร่ากับทีมดังแห่งศึกบุนเดสเลกาเยอรมันอย่างไบเยอร์มินิกโดยเป็นการยกย่องคำพูดของคาร์ล ลุมเนเก้นะครับที่เป็นประธานสโมสรไบเยอร์มินิกกับบทสัมภาษณ์ที่ว่าผมจะรู้สึกเป็นเกียรติมากถ้าหากไบเยอร์มินิกมีนักเตะอย่างโมซาร่าอยู่ภายในทีมของเราในอนาคตและก่อนหน้านี้นะครับโมซาร่าก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดซึ่งทางเดียร์ร็อบเรนก็ได้ออกมาเฉลยคำใบ้ที่เกี่ยวกับข่าวลือต่างๆในช่วงที่ผ่านมาของโมซาร่าด้วยการปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดว่าไม่เป็นเรื่องจริงและโมซาร่าก็ไม่เคยมีความคิดที่จะต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยผมกับโมเราสนิทกันมากและแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่กันไกลเกือบคนละทวีปแต่เราก็ติดต่อกันอยู่เสมอและตลอดเวลาตอนนี้ผมได้ย้ายไปอยู่กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในรัสเซียก็ตามทีแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าซาร่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตในอาชีพการค้าแข่งของเขาที่สดใสมากๆ กับลิเวอร์พูลโดยทางที่ยังรอดเรียนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางท็อปสปอร์ตเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่าผมยังคงติดต่อกับโมซาร่าอยู่ตลอดเวลาเรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแม้ว่าผมกับเขาจะอยู่กันคนละทีมก็เราก็คุยกันในทุกเรื่องและถ้าหากคุณลองมองดูจำนวนประตูที่เขาทำได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลคุณก็จะรู้ว่ามันคือเรื่องที่น่าอัศจรรย์เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดกับลิเวอร์พูลเขาเป็นดาวสมวงของทีม4ฤดูกาลติดต่อกันและตอนนี้โมซาร่าก็อยู่ในช่วงอายุที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งด้วยวัย28ปีและเขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นอีกเยอะจริงอยู่ตอนนี้เขาอายุ28ปีและบางทีอาจจะดูแก่ขึ้นเล็กน้อยหลังจากเมื่อก่อนแต่เขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่ฟอร์มการเล่นพุ่งขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดและเมื่อเป็นแบบนี้ทำไมเขาจะอยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปไม่ได้อีก 4-5 ปีหรือไม่ก็6ปีเลยล่ะและลิเวอร์พูลจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายหากมีซาร่าหยุดภายในทีมต่อไปแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของทีมจะพบกับวิกฤตหลายอย่างทั้งตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับและนักเตะภายในทีมคนอื่นผอมตกแต่ผลงานการทำประตูของโมซาร่าก็ไม่ได้ตกลงไปตามไปด้วยเลยแม้แต่น้อยและโมซาร่าทำประตูเกิน20ลูกในทุกฤดูกาลดังนั้นข่าวลือที่ออกมาว่าซาร่าต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลผมขอออกตัวแทนเพื่อนของผมเลยนะครับว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยและต้องการอยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปในระยะยาวหรือไม่ก็จนกว่าที่จะแขวนสตาร์ทพลาดไม่กี่ครั้งตำนานซัมบ้าบราซิลวอนเดอะคัพให้กำลังใจอลิสันเบเกอร์ลิเวอร์โดนะครับอดีตดาวเตะชื่อดังของทีมชาติบราซิลออกโรงวอนแฟนบอลลิเวอร์พูลให้สนับสนุนอลิสันเบเกอร์ในทวารของทีมต่อไปนะครับหลังจากก่อความผิดพลาดในเกมที่พ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รักษาประตูนะครับชาวบราซิเลียนทำพลาดถึง2ครั้งสองคราจนทีมเสีย2ประตูติดกันในเกมที่หงแดงเปิดบ้านพ่ายกับทีมของเป๊ปกูเดล่าไป4ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลลิเวอร์พูลหนุนหลังอลิสันเบเกอร์ต่อไปโดยกล่าวกับทางเบทแฟร์ไว้ว่าในทวารของลิเวอร์พูลเจอกับวันที่เลวร้ายในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการที่เขาทำพลาดถึง2ครั้งจนกลายเป็น2ประตูในเกมดังกล่าวแต่ผมก็ไม่คิดว่าแฟนบอลของพวกเขาควรจะตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์เขามากจนเกินไปเพราะเขาเคยเป็นผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้มากที่สุดและเซฟประตูช่วยทีมมาหลายปีเนื่องจากนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นทีมที่ดีเหมือนเดิมเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขามีปัญหาในแนวรับนั่นทำให้อลิสันเบเกอร์ต้องรับบทบาทหนักเพิ่มขึ้นเมื่อคุณต้องเข้ามาทำหน้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างเกมที่มันมีโอกาสมากขึ้นเหมือนกันที่จะก่อเกิดความผิดพลาดได้ลิเวอร์พูลกล่าวทิ้งท้าย
ฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจและเดินไปด้วยกันสองไลน์อัพ11ตัวจริงลิเวอร์พูลก่อนบุกชะเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสื่อการ์การนะครับ11ตัวจริงของหงแดงลิเวอร์พูลเกมบุกเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดต่อไปความเคลื่อนไหวในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2020-2021 ซึ่งวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้มีคู่บิ๊กแมตช์ให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามชมกันนะครับโดยจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนจะเปิดสนาม King Power Stadium รับการมาเยือนของหงส์ดันลิเวอร์พูลทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนเริ่มแข่งตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มครึ่งล่าสุดนะครับเว็บไซต์จากเมืองนอกก็ได้ออกมาคาดการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลที่เจคกิ้งคล็อปผู้จัดการทีมเชอร์เรลมันจะส่งลงสนามโดยคาดการณ์กันว่าติโก้คันโตรากองกลางทีมชาติสเปนและฟาร์มโยมิกฟิลเลือดซัมบ้าที่ไม่ลงฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ฟิตเต็มสูบน่าจะเรียกความฟิตได้ทันก่อนแข่งนะฮะส่วนกองหลังคุณมายังโอซันคาบักน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกโดยทั้งเจลดันแฮนเดอร์สันจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางตามถนัดส่วน3ประสานแนวรุกมีโมเมดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่พร้อมลุยลาตะข่ายเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดการนะฮะของลิเวอร์พูลที่จะลงสนามพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้นะฮะมีดังนี้ผู้สาประตูอาริสันเบเกอร์กองหลัง4คนแอนดรูว์โรบินสันฟาร์มโยโอซันคาบักเทนส์อาริสเนโนกองกลางตีโก้คันโตราจาจินยูวานิดุมจาดานแฮนเดอร์สันซาเดโอมาเน่โมเมซาลาและโรเบโตฟิมิโนก็จะมาในระบบเหมือนเดิมนะฮะ 4-3-3เป็นว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับระบบนี้สู้ได้หรือเปล่าก็ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าณตอนนี้เราตามหลังเลสเตอร์ซิตี้อยู่3แต้มถ้าหากแพ้ก็จะไปกลับเป็น6แต้มเลยครับฉะนั้นในการลุ้นพื้นที่ท็อป4นัดนี้มีความหมายอย่างยิ่งยวดก็รวมเชียร์ไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับต้อง3แต้มเท่านั้น1แต้มก็ยังลำบากนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้าหากชนะกำลังใจจะมีมากขึ้นนะฮะกับการลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกณตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเจคกิ้งคล็อปที่เสียคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ยังต้องมาคุมทีมข้างสนามอีกนะฮะไม่ได้ไปร่วมงานศพของคุณแม่อีกนะครับอุ้ยปัญหารุมเร้าบอสของเราจริงๆครับ